ค่ะชื่อเสาวณีนะคะนามสกุลฟอสซิลิตำแหน่งตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการนะคะก็อยู่ในส่วนของงานผลิตน้ำนมข้าวโพดนะคะเดี๋ยวเราจะพูดกันงี้สั้นๆอธิบายสั้นๆเลยนะคะเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำนมข้าวโพดก็คือว่าเราจะมีวัตถุดิบหลักอยู่ไม่กี่ตัวนิดแต่ตัวเด่นของเราก็คือข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรีย์สองนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีตัวปรุงนะคะทีนี้อายุปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวมาทำน้ำนมข้าวโพดเนี่ยใช้อายุประมาณกี่วันก็อยู่ที่60กว่าวัน60กว่าวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับฤดูกาลถ้าเราปลูกหน้าร้อนเนี่ยเราก็เก็บที่60กว่าวันได้67วัน68วันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนหน้าหนาวอายุข้าวโพดเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโตก่อนดังนั้นเนี่ยถ้าปลูกในหน้าฝนหรือหน้าหนาวเนี่ยอายุข้าวโพดเขาก็จะยืดขึ้นอาจจะเป็นแบบ80วันก็ได้หน้าหนาวบางช่วงบางปีนะคะเราเคยเจออยู่ที่100กว่าวันถึงจะเก็บเกี่ยวแล้วเอามาผลิตได้เมื่อได้ข้าวโพดเป็นฝักมาแบบนี้แล้วเราไปทำยังไงต่อครับก็เป็นฝักอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะปอกเปลือกฮะปอกเปลือกเข้ากระบวนการก็คือต้องล้างข้าวโพดฝักข้าวโพดก่อนแล้วก็ไปฝานเมล็ดเฉือนเมล็ดแล้วก็มาเป็นอย่างนี้นะคะก็คือใช้มีดเฉือนเลยเราจะมีเครื่องเฉือนเมล็ดเข้าเป็นฝักเข้าไปเป็นสายพานแต่ถ้าเราทำเองก็ใช้มีดเฉือนปกติหลังจากเฉือนแล้วเอาไปไหนต่อครับพอเฉือนเรียบร้อยแล้วเราต้มน้ำรอใช่ไหมคะน้ำเดือดน้ำต้องเดือดร้อนเลยใช่ค่ะเราก็พอน้ำเดือดอย่างเงี้ยเราก็เทข้าวโพดใส่เข้าไปแล้วก็รอต้มให้สุกต้มนานไหมครับตรงนี้ก็ประมาณ15-20นาทีอะไรอย่างเงี้ยโดยประมาณหลังจากต้มสุกแล้วไปเหมือนต่อก็ไปสลัดน้ำข้าวโพดเป็นในเครื่องสลัดตรงนี้นะคะแยกกากแยกกากแยกแล้วเราก็เดี๋ยวพร้อมกันเลยแล้วก็เริ่มกระบวนการปรุงรสก็แค่นั้นเองโอเค